ฟังข่าวดีที่ทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะกรุงเทพมหานครจะเพิ่มรถแท็กซี่เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันนะคะหลังจากที่ผ่านมานั้นก็มีอุปสรรคเยอะค่ะผู้สูงอายุเดินเหินก็ไม่สะดวกไปไหนก็ลำบากเนี่ยนะคะรวมทั้งผู้พิการด้วยแต่ว่าไม่มีบริการที่สามารถที่จะทำให้เขาออกจากบ้านได้อย่างสะดวกตอนนี้ก็มีข่าวดีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวโครงการรถแท็กซี่เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุไปเมื่อวันที่5 ธันวาคม 2555ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรถบริการเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะจากการรวบรวมสถิติตั้งแต่เปิดใช้จนถึงเดือนกันยายนปีนี้มีผู้โทรเข้ามาขอใช้บริการ 8,970 สายเดือนละประมาณ400ครั้งนะคะถ้าเฉลี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ177เป็นผู้พิการ123เป็นผู้สูงอายุซึ่งขณะนั้นรถมีจำนวนเพียง10คันให้บริการได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นดังนั้นก็มีคนที่โทรมาแต่ไม่มีรถให้บริการเนี่ยมากกว่า 2,500 สายค่ะปีนี้กทมเลยได้มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยการเพิ่มจำนวนรถเข้าไปอีก20คันรวมเป็น30คันและพัฒนาระบบความปลอดภัยเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีการดัดแปลงรถให้เหมาะสำหรับวีลแชร์ให้เหมาะสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยนะคะเพิ่มความสูงของหลังคารถป้องกันศีรษะชนด้วยขยายเวลาด้วยนะคะให้บริการเพิ่มจาก6โมงเช้า9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเปลี่ยนเป็น6โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะพร้อมให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่1มกราคม2558นาน6เดือนก่อนที่จะพิจารณาต่อไปว่าถ้าจะให้บริการต่อจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงอะไรบ้างรวมไปถึงคิดค่าบริการเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามวันที่31ธันวาคมนี้กรุงเทพมหานครจะนำรถดังกล่าวมาให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ท้องสนามหลวงก่อนเลยค่ะดีมากๆถือว่าเป็นความโชคดีของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกมากขึ้นโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับแต่เวลาไปไหนมาไหนได้ก็จริงอาจจะต้องไปเจอกับปัญหาการจราจรเพราะว่าช่วงนี้รถติดกันเยอะนะฮะหลายแยกสำคัญของกรุงเทพอีกหนึ่งแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเตรียมที่จะให้รีโมทคอนโทรลให้ไปอยู่ในมือของตำรวจจราจรเพื่อไว้ใช้สำหรับในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรตามแยกสำคัญสำคัญต่างๆนะครับจะได้ทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นเรื่องนี้เป็นนโยบายออกมาจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่มีการมอบรีโมทคอนโทรลควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้กับตำรวจจราจรในพื้นที่ที่สามารถควบคุมสัญญาณไฟได้จากระยะไกลประมาณ100ถึง200เมตรคือเวลาประจำแยกในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับหรือต้องการระบายรถปกติแล้วการควบคุมสัญญาณไฟเนี่ยต้องไปทำในตู้ควบคุมนะฮะคือกลับเข้าไปที่ป้อมของตัวเองซึ่งบางทีมันบางครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าระยะมันอยู่ไกลกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าควบคุมได้แบบนี้นี่ท่านสาธิตให้ดูเลยนะครับควบคุมไฟเขียวไฟแดงได้นะฮะตำรวจก็สามารถอยู่ประจำแยกและใช้รีโมทคอนโทรลตัวนี้ในการควบคุมสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนั่นเองปรากฏว่าตอนนี้นะครับมีความจำเป็นต้องใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมทั้งหมด255แยกทั่วกรุงเทพแต่ตอนนี้มีแค่14แยกที่ใช้ได้นะครับยังเหลืออีก200กว่าแยกที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมก็ปรากฏว่าทางบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็พยายามที่จะมอบรีโมทคอนโทรลแล้วก็ระบบต่างๆให้กับตำรวจจราจรไว้ใช้คาดว่าทั้งหมดจะเต็มระบบภายในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับค่ะส่วนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหลายคนจากต่างจังหวัดอาจจะมากรุงเทพแต่โดยส่วนใหญ่คือกรุงเทพกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดนี่นะคะก็มีจุดอันตรายบนเส้นทางที่จะต้องมาเตือนกันทุกๆปีอย่างปีนี้เนี่ยนะคะช่วง7วันอันตรายตำรวจทางหลวงออกมาเตือนโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลวงทั้ง4ภาคซึ่งพบว่ามีถึง14จุดจากทั้งหมด106จุดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะพลตำรวจตรีสมชายเกาสำราญผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเริ่มจากผู้ที่จะเดินทางไปภาคเหนือจุดที่ต้องระวังก็คือบริเวณถนนพหลโยธินถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่77
ช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถวนั้นเนี่ยมีปั๊มมากค่ะก็เลยมีรถเลี้ยวเข้าออกมาจากปั๊มอะไรต่างๆมากมายก็ต้องระมัดระวังในช่วงกิโลเมตรนั้นด้วยนะคะนอกจากนี้จังหวัดสิงห์บุรีถึงนครสวรรค์ก็จะมีช่วงกิโลเมตรที่354และ361รวมถึงมีจุดกลับรถหลายจุดด้วยก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายต้องระวังนะคะไปดูเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะควรระมัดระวังบริเวณที่มีรถบรรทุกจำนวนมากเช่นถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่27-30อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกิโลเมตรที่35และ51อำเภอปากช่องกิโลเมตรที่87-89อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าเป็นจุดขึ้นลงเขานะคะแล้วก็มีเส้นทางคดเคี้ยวด้วยก็ต้องระมัดระวังนะคะภาคตะวันออกถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดเสี่ยงก็คือบริเวณอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางสู่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาบริเวณทางหลวงเส้น348อำเภออรัญญประเทศไปสู่บุรีรัมย์นะคะกิโลเมตรที่76อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจุดนี้เป็นช่องเขาเส้นทางแคบจะต้องระมัดระวังค่ะส่วนผู้ที่จะไปภาคใต้ก็ต้องระวังตั้งแต่เลยประจวบคีรีขันธ์ลงไปนะคะเพราะว่าเส้นทางจะยาวมากเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างบ่อยบางทีเขาบอกว่าทางยาวๆนิ่งๆเนี่ยไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่บางทีมีหลับในค่ะทางตรงยาวเนี่ยขับรถเหนื่อยแล้วก็กินพลังแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะอาจจะมีหลับในได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งจุดบริการตั้งแต่30ธันวาคมถึง5มกราคม2558190แห่งทั่วประเทศนะคะก็คือว่าจะมีห้องน้ำเตียงนอนเครื่องดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอาสาสมัครตำรวจทางหลวงเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนด้วยนะคะสายด่วนจำไว้เลย1193ให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะครับ1193ประสานได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับขับรถอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีมาขี่จักรยานกันดีกว่านะครับมาดูโครงการนี้เป็นเรื่องของการรณรงค์ความปลอดภัยเหมือนกันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเขาจัดโครงการปั่นจักรยานรณรงค์รวมใจปั่น333/7วันปลอดภัยใส่ใจสุขภาพถวายพ่อหลวงนั่นเองนะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีการจัดแถลงในเรื่องนี้ที่เขาร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.หน่วยงานรัฐและก็เอกชนจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ารวมใจปั่น333หรือ333เนี่ยนะครับทับ7วันปลอดภัยใส่ใจสุขภาพถวายพ่อหลวงงานนี้นะครับผู้ราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการเปิดงานเขาจะมีการรณรงค์ในเรื่องของการปั่นจักรยานให้ปลอดภัยในช่วง7วันอันตรายนะครับ9จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร9จังหวัดนี้ระยะทางรวมกันนะครับ333กิโลเมตรแล้วก็ยังมีการเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันทำสคสถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับค่ะกิจกรรมดีๆก็ยังไม่หมดนะคะปปส.จับมือกับหลายหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ด้วยค่ะกิจกรรมนี้คุณเพิ่มพงษ์ชวลิตซึ่งเป็นเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมการขนส่งทางบกตำรวจทหารบอกว่าเทศกาลปีใหม่นี้ทุกหน่วยงานเตรียมมอบของขวัญให้ประชาชนด้วยการเดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์นะคะป้องกันปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดช่วงเทศกาลปีใหม่และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะนโยบายนี้เขาก็จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจชั่วคราวตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารก่อนจะออกจากต้นทางซึ่งระดับแอลกอฮอล์จะต้องเป็น0เท่านั้นนะคะรวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวปฏิเสธรับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้าอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดที่ใช้โอกาสช่วงนี้หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องระวังกระเป๋าสัมภาระที่ผู้ไม่หวังดีอาจจะซุกซ่อนยาเสพติดด้วยนะคะขณะที่ผู้ขับรถก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ใช้ยาเสพติดหรือสารกระตุ้นที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหากท่านใดพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้แจ้งสายด่วนปปส.นะคะ
หมายเลข1386ค่ะ1386นะคะนอกจากนี้ทางปปส.ก็ตั้งจุดตรวจสถานีขนส่งทั่วประเทศอีก19สถานีใน14จังหวัดจุดตรวจสกัดยาเสพติด10จังหวัดทั่วประเทศ12จุดแล้วก็มีแผนปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนตรวจค้นเรือนจำตรวจไปรษณีย์ไม่ให้ยาเสพติดกระจายลงในพื้นที่ได้นะคะขณะที่กรมการขนส่งทางบกคาดว่าปีนี้จำนวนผู้โดยสารรถประจำทางจะลดลงจากปีที่แล้วที่มากถึง 530,000 กว่าคนเหลือเพียง 507,000 คนค่ะซึ่งขนส่งก็จัดเที่ยวรถโดยสารรองรับ 28,300 เที่ยวนะคะคาดว่าจะเพียงพอค่ะครับโครงการทั้งหมดที่ว่ามานะครับก็เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้พาหนะอะไรแต่ว่าใช้การเดินนี่แหละฮะนอกจากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วการเดินที่ดียังสามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับสำหรับทางเท้าที่ชื่อว่าพาวีเจนนะครับที่สามารถแปรพลังงานเดินให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแถมสนุกด้วยไปในตัวนะครับไม่ว่าเราจะเดินเหยียบกระโดดแรงนะครับผ่านแผ่นพาวีเจนที่ว่านี้นะครับที่ถูกออกแบบมาสำหรับการรองรับในการเคลื่อนที่ของมนุษย์โดยเฉพาะเลยนะครับยิ่งคนเดินผ่านไปผ่านมามากเท่าไหร่เจ้าแผ่นเขียวๆที่ว่านี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่สามารถนำมาใช้ได้จริงนะครับไปต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวนะครับเว็บไซต์ Kickstarter ต้องการจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ภายในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเด็กเนี่ยต้องทำกิจกรรมตลอดทั้งวันเดินไปเดินมาทั้งวันก็น่าที่จะเป็นแหล่งที่สามารถสะสมพลังงานได้มากพอสมควรเลยนะครับที่สำคัญเด็กหลายคนจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการประหยัดพลังงานและดูแลสภาพแวดล้อมไปในตัวแถมยังสนุกเพราะรู้ว่าแผ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะฮะก็จะยิ่งเดินกันใหญ่เลยเด็กก็จะสนุกกันไปในตัวนะครับและขณะเดียวกันยังสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการตกแต่งกันน้ำและคงทนต่อการใช้งานในกลางแจ้งได้อีกด้วยก็หวังว่าวันหนึ่งเจ้าแผ่นพาวิเจนนี้อาจจะถูกนำมาผลิตและถูกใช้ในเมืองไทยกันมากขึ้นเพราะบอกว่าในช่วงกลางคืนครับพี่หนิงพลังงานต่างๆที่เก็บสะสมอยู่จะแปลเป็นพวกไฟฟ้าต่างๆที่สามารถส่องสว่างได้ในช่วงกลางคืนก็สามารถประหยัดไฟได้อีกทางหนึ่งครับค่ะมาดูข่าวที่โดดเด่นทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันบ้างนะคะพูดถึงข่าววิทยาศาสตร์นึกถึงข่าวอะไรไม่น่าจะมีอะไรเกินไวรัสอีโบลาถูกไหมเพราะว่าคือเป็นข่าวระดับโลกแล้วก็เป็นมหันตภัยที่เริ่มแรกจากเป็นการระบาดในวงเล็กๆแล้วก็ปรากฏว่าอ้าวมีคนเสียชีวิตมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ข้ามประเทศด้วยอะไรเงี้ยนะคะทำให้คนก็ตกใจแล้วก็จับตาเรื่องของไวรัสอีโบลากันถึงขนาดนิตยสารไทม์ใช่ไหมคะต้องยกย่องให้คนที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขที่ต่อสู้กับอีโบลานั้นขึ้นปกประจำปีนี้เป็นบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างเงี้ยนะคะในบ้านเราก็เหมือนกันค่ะข่าวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องข่าวอีโบลาไวรัสอันตรายนะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แถลงข่าวนี้แล้วก็ยังเปิดตัวเลนทวิทัศน์แบบพกพาทดแทนการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีราคาสูงได้ด้วยค่ะดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานประกาศผลการจัดอันดับ10ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2557ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจข่าวสารวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนมีข่าวผ่านการพิจารณามา29ข่าวนะคะแบ่งเป็นข่าวในประเทศ16ข่าวต่างประเทศ13ข่าวเขาใช้วิธีโหวตกันอย่างนี้ค่ะคือใช้แบบฟอร์มส่งไปทางระบบออนไลน์นะคะแล้วก็ถามกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน 1,500 คนให้ตอบกลับมาทางออนไลน์นี่แหละค่ะปรากฏว่าข่าวที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือข่าวอีโบลาไวรัสอันตรายนะคะแล้วก็รองลงมาอันดับที่2ก็คือข่าวสิริราชคิดค้นแอนติบอดีต้านโรคไข้เลือดออกอีโบลาก็สอดคล้องกันนะคะเพราะว่าเป็นกระแสระดับโลกเลยผลสำรวจในปีนี้แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังคงมีความสนใจกับข่าวใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อทั้งชีวิตและของตนเองนะคะซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็คาดหวังว่าจะให้ผลสำรวจนี้ช่วยกระตุ้นความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของประชาชนที่จะช่วยให้เกิดการคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็แทรกซึมไปในชีวิตประจำวันของคนไทยนั่นเองค่ะ
ในงานนี้ที่น่าสนใจก็คือมีการเปิดตัวผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั่นก็คือเลนส์ทวิทัศน์แบบพกพาสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะคะมีกำลังขยายมากถึง50เท่าและ100เท่านวัตกรรมนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่เนี่ยค่ะเขาก็สาธิตในงานด้วยเนี่ยนะคะว่าพอมีระบบกล้องนี้เข้าไปกลายเป็นว่าสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่โทรศัพท์หรือกล้องถ่ายรูปที่เราใช้กันบ่อยๆกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่เยาวชนไทยสามารถที่จะนำไปใช้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ใช้ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ในปัจจุบันที่มีราคาแพงได้เลยค่ะโอ้โหเปลี่ยนกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์เท่มากๆนะฮะโอ้โหเด็กๆหลายคนคงจะไปส่องกันสนุกเลยนะครับจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนะครับคราวนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของข่าวเด่นข่าวดังในรอบปีที่ผ่านๆมาแล้วนะครับเราก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยครับพี่หนิงครับว่าปีหน้าปี2558หรือว่าปี2015ของคนทั่วโลกนั้นนะครับเรื่องไหนที่กำลังจะมีแนวโน้มมาแรงโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับสีไหนมาแรงที่สุดในปีหน้าจะได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนล่วงหน้าไปดูกันเลยครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปี2015แล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีรสนิยมในการแต่งตัวตามเทรนด์สีคงต่างตั้งตารอว่าปีหน้าจะเตรียมใส่ชุดสีอะไรถึงจะดูทันสมัยซึ่งทางแพนโทนอิงบริษัทชื่อดังด้านเทรนด์สีในระดับสากลได้มีการรวมตัวจัดการประชุมขึ้นค่ะกับนักออกแบบระดับโลกหลายแบรนด์ทั้ง Chanel Christian Dior ลองแหวงและเปียกระแดงก็ได้ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าโทนสีที่มาแรงในปีหน้าคือโทนสีวายแดงนั่นเองแสดงถึงความทันสมัยน่าสนใจมีความเป็นธรรมชาติสูงค่ะคุณปองเจ้าของร้านซีเบ็ดไทยแลนด์ได้เล่าว่าช่วงนี้เริ่มมีลูกค้าเข้ามาสั่งตัดชุดแดงโทนแชมป์มัวจำนวนมากขึ้นแล้วเพราะเตรียมที่จะใส่ไปงานสังสรรค์ปีหน้าซึ่งที่ร้านก็มีสีแดงหลายเฉดสีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแดงคาเรนแดงไอวอรี่ไรเวอร์สและคลาสสิกเป็นเฉดสีที่แสดงถึงความสุขุมดูมีพลังและสง่างามในขณะเดียวกันสีอื่นๆอย่างเช่นสีเขียวสีทองสีดำก็ยังคงมีความคลาสสิกที่ลูกค้ายังคงนิยมกันอยู่ละค่ะที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นแฟชั่นจ๋าจริงๆพวกวัยรุ่นเนี่ยจะค่อนข้างต้องการความเป็นสตรีทเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่ใช้จะสดมากไม่ได้วิ้งมากไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไทยก็ยังเป็นความคนไทยอยู่ค่านิยมคนไทยแต่ก็รักในแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็จะมองความเป็นสตรีทละเป็นความสปอร์ตละเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะให้ปรับและใช้กับชีวิตจริงของแต่ละคนได้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและเป็นผู้ที่ชอบออกงานสังคมแต่งตัวในสไตล์ที่ตัวเองไม่เหมือนใครซึ่งที่ร้านนี้ก็ตัดเพียงชุดเดียวเท่านั้นล่ะค่ะชุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นชุดออกแนวสเปนค่ะซึ่งเฉดสีก็เป็นสีแดงแนวแชมมัวเหมาะสำหรับการไปงานปาร์ตี้ในยามค่ำคืนแล้ววันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปออกงานในค่ำคืนวันนี้นะคะคณะสังชายถ่ายภาพด้วยจันทร์จันทราทีมข่าวแฟมิลี่นิวส์รายงานสวยดีฮะสวยดีเป็นแดงที่สง่างามนะแล้วก็ไม่บาดตามากครับค่ะหลายคนอาจจะใส่ได้นะคะเตรียมไปช้อปปิ้งเลยค่ะสาวๆ อีกเรื่องนึงนะคะก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปช้อปที่ไหนวันนี้เรามีมาแจกเป็นปฏิทินครอบครัวข่าว2558นี้นะคะก็จะมีให้ท่านผู้ชม10ท่านแรกที่โพสต์ภาพเรา2คนในเวลานี้นะคะขณะที่กำลังจัดรายการอยู่นี้ค่ะคแล้วก็โพสต์มาที่ Facebookแฟนเพจ Family News Today ระบุชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะ10ท่านแรกตอนนี้เปิดรับได้เลยค่ะครับถ่ายรูปเสร็จโพสต์เลยโพสต์เลยนะครับแล้วก็เปิดค้างไว้ถ้าได้ปฏิทินแล้วไว้เดือนมกราคมเท่านั้นนะครับเพราะจะมีผมกับพี่หนิงแล้วก็ทีมงานช่อง Family นะครับเราอยู่ด้วยกันครบถ้วนจะดูเดือนอื่นไปดูของข้างบ้าน บ้านคุณเปิดแค่มกราคมครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าเชิญชวนที่สุดเลยนะฮะไปพักกันดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูเรื่องที่หลายๆคนดูแล้วอาจจะจั๊กจี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีงานวิจัยออกมารองรับแล้วนะครับว่าการจูบเนี่ยดีต่อสุขภาพย้ำนะครับเน้นให้จูบกันบ่อยๆสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามเรื่องนี้ฮะ